เพจดังแหกมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2024เคลมชุดไทยแบบช่ำๆก็ล่าสุดนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับดาวินปราสาทสาวงามอายุ33ปีคว้ามงเวทีมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ของกัมพูชาครับและจะต้องไปเป็นตัวแทนประกวดในเม็กซิโกในวันที่16พฤศจิกายน2024นี้ครับซึ่งชัยชนะของดาวินปราสาทนะครับก็นับเป็นประวัติศาสตร์เนื่องจากเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนแรกที่สามารถคว้ามงกุฎอันทรงเกียรติระดับประเทศได้เธอเป็นทั้งนางแบบฟิตเนสนักแสดงนางแบบและเป็นแม่ของลูกสาววัย5ขวบด้วยครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับก็อาจทำให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเข้าประกวดได้ด้วยหรือก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าคือเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยองค์กร Miss Universe ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หลายประการครับโดยอนุญาตให้สตรีที่แต่งงานแล้วเป็นม่ายและมารดาสามารถเข้าร่วมประกวดได้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลข้ามเพศเข้าร่วมประกวดได้และยกเลิกข้อกำหนดเรื่องอายุเรื่องนี้ก็จบไปแต่พอมาอีกฝั่งครับทางเพจอาเซียนมองไทยซึ่งเป็นเพจแนวหน้าต่อต้านการเคลมศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยได้โพสต์ถึง Miss Universe Cambodia 2024แบบนี้ครับว่าแฟนนางงามอวยกัมพูชายกใหญ่ว่าสวยมากแต่ความเป็นจริงเธอเป็นแฟนตัวยงชุดไทยเลยละใส่สบาย7ชั้นก็ทำมาแล้วใส่เครื่องประดับหงส์บนไหล่แบบพระพันปีหลวงก็ทำมาแล้วใส่ชุดไทยออกงานทุกงานในกัมพูชาให้ลูกสาวตัวน้อยใส่ชุดไทยอีกเธอไม่ใช่คนหน้าใหม่อะไรแต่รันอยู่ในวงการนี้มานานแล้วและชั่วโมงต่อมาครับทางเพจอาเซียนมอนไทยก็โพสต์ต่อครับว่าแฟนนางงามเขาไม่รู้จริงๆหรอว่า Miss Universe Cambodia 2024ก๊อปปี้ชุดไทยหนักมากเห็นอวยกันว่าสวยมากจึ้งมากตัวเต็งคู่แข่งโอปอลถามจริงองค์กรเขาอยากทำงานกับคนที่มีปัญหาแบบนี้หรอผู้เข้าประกวด130ประเทศคัดท็อป20และอีก2ชั่วโมงต่อมาครับทางเพจเดิมเนี่ยก็ได้โพสต์ร่ายยาวเลยครับบอกว่าลองมองลงไปในฐานะผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้าขององค์กรกว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายและการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จข้อมูลในเปเปอร์เวิร์กยังพิมพ์ผิดตัวเดียวไม่ได้เลยยิ่งคนที่ทำงานเวิร์ลไวด์ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้เห็นอะไรมามากมายคิดว่าเขาอยากทำงานกับนางงามที่มีปัญหาแบบนั้นเหรอต่อให้นางงามคนนั้นพูดภาษาอังกฤษเก่งมากแต่ภาษาเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความเป็นคนอีกเรื่องคือการทำงานกับทีมหลังบ้านทีมที่มีความด่างพร้อยโดนติฉินนินทาไม่ได้มาตรฐานทีมงานแบบนี้ใครอยากทำงานด้วยแฟนนางงามกัมพูชาทางบ้านไม่มีวันเข้าใจหรอกได้แต่โพสต์อวยหน้าคอมหน้าจอมือถือสวยมากเก่งมากยอดเยี่ยมมากถ่ายรูปสวยมากท่าเป๊ะมากแต่งหน้าระบายสีสวยมากดูนางงามเป็นแค่นี้เพราะชีวิตไม่เคยลงทุนไม่ต้องส่งนางงามไปประกวดละมั้งส่งรูปถ่ายกับข้อมูลบนวิกิพีเดียไปก็พออันนี้ก็คือทางเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ไว้นะครับซึ่งพอทางเพจนี้ครับได้โพสต์เกี่ยวกับ Miss Universe Cambodia 2024นะครับก็ได้มีคนไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยครับอย่างเช่นเมนแรกครับเขาบอกว่าชุดไทยดังระดับโลกทำให้คนเขมรยอมทิ้งรากเหง้าเพื่อใส่ชุดไทยช่วงนี้ชุดไทยส่งออกเยอะมากเพราะความอยากได้เมนที่2ครับก็บอกว่าคนเขมรไม่ตั้งคำถามบ้างหรือว่าอยู่ๆชุดไทยก็โผล่ขึ้นมาในเขมรโดยไม่มีที่มาไม่มีวิวัฒนาการขั้นตอนการพัฒนาการผลิตการออกแบบไม่เคยมีในเขมรโบราณก็ไม่ใช่ผ้าและลวดลายสไตล์นี้เมนที่3ต่อมาครับก็บอกว่าตราบใดที่ภาครัฐหรือหน่วยงานหลักไม่ออกแอคชั่นใดๆก็ไม่มีทางหยุดเคลมจะยิ่งแสดงออกในเวทีนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆภาครัฐเฉยเขาก็เข้าใจว่าเขามีสิทธิ์เมนที่4ครับสรุปคือทิ้งชุดซัมปอตไปเลยดื้อๆทั้งที่เป็นชุดประจำชาติกัมพูชาแท้ๆและเมนที่5ครับก็บอกว่าถ้ามีปีไหนที่นางงามเขมรใส่ชุดซัมปอตแล้วได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเมื่อนั้นกระแสชุดซัมปอตในเขมรถึงจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งตอนนี้ได้กระแสผู้นำด้วยล้วนใส่ชุดไทยถ่ายรูปทั้งนั้นเป็นตัวอย่างให้ทำตามเรื่องนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับทีนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วว่าจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ